ถ้าเกิดว่าเราเป็นคริสเตียนกันมาพักหนึ่งนะคะเรามักจะได้ยินคำที่คนหนุนใจกันนะคะว่าให้เราได้รับใช้พระเจ้าให้เราได้มีโอกาสทำตามที่พระองค์ทรงเรียกซึ่งในชีวิตของมนุษย์เรานะคะบางคนพระเจ้าทรงเรียกให้เข้าสู่การทำงานรับใช้แบบเต็มเวลาเลยบางคนต้องออกไปทำหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐตามประเทศต่างๆตามเมืองต่างๆบางคนจะต้องทำหน้าที่เป็นครูเป็นศิษยาภิบาลซึ่งงานบางงานนั้นพระเจ้าเรียกร้องให้ทำเต็มเวลาแต่ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะบุคคลเหล่านี้เท่านั้นถึงจะถูกเรียกว่าเป็นผู้รับใช้แท้ที่จริงแล้วเราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐเรามีหน้าที่ที่จะต้องนำเรื่องของการคืนดีกันไปบอกให้กับคนมากมายได้รับรู้เพื่อที่เขาจะรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ถือโทษเขาอีกต่อไปแล้วเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าห่วงใยเขาและอยากให้เขาได้กลับเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์นั่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์เป็นคริสเตียนเราทั้งหลายคือผู้รับใช้ด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นงานที่เราต้องทำแต่บางครั้งเมื่อเราทำงานของพระเจ้าเรากลับมีความรู้สึกว่าเราเล็กน้อยเกินไปความสามารถของเราไม่พอเราไม่รู้ว่าเท่าที่เรามีจะสามารถเอาไปใช้อะไรต่อไปได้มันจิ๊บจ้อยถ้าเทียบกับงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และหลายครั้งเมื่อเรามองความสามารถของเราเองเราก็วอกแวกได้เพราะว่าเราเอาสิ่งที่เรามีไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตามที่พระคัมภีร์บอกเอาไว้การเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยถ้าเราจะเอาตัวเราไปเปรียบกับคนอื่นว่าทำไมฉันร้องเพลงไม่เก่งเท่าคนนั้นฉันเทศได้ไม่เก่งเท่าคนนี้ฉันพูดไม่คล่องเท่ากับคนนั้นการเปรียบเทียบเรากับคนอื่นไม่ได้ทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปได้แม้แต่นิดเดียวแต่มันจะขวางการเดินของเรามากกว่ามันจะทำให้เราช้าลงพระเจ้าไม่ได้ให้เราเปรียบตัวเราเองกับคนอื่นแต่พระองค์ให้เปรียบตัวเองกับตัวเราเองว่าตอนนี้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราทำได้ดีขึ้นไหมเรามุ่งมั่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมแต่ยิ่งกว่านั้นไม่ว่าเราจะทำได้แค่ไหนอะไรที่มันมีอยู่ในมือนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะใช้เดี๋ยวเราดูด้วยกันนะคะในหนังสือมัทธิวบทที่14ข้อ14ในมัทธิวบทที่14นะคะตั้งแต่ข้อ13เลยเราจะเห็นหัวข้อเขียนเอาไว้ว่าการเลี้ยงคน 5,000 คนแล้วลองนึกดูนะคะว่าคน 5,000 คนคุณต้องใช้เงินขนาดไหนในการเลี้ยงและในสมัยนั้นเขานับแค่ผู้ชายเขานับผู้ชายว่า 5,000 คนแล้วเขาก็บอกว่าตอนท้ายของข้อนะคะก็จะบอกว่ามิได้นับผู้หญิงและเด็กนั่นอยู่ในข้อ21เวลาเรามาโบสถ์เคยนับประชากรไหมคะว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครมากกว่ากันส่วนใหญ่ผู้หญิงมามากกว่านะและเด็กอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นถ้าสมัยก่อนคล้ายๆกับสมัยนี้เฉพาะผู้ชาย 5,000 ผู้หญิงเกิน 5,000 เด็กอีกเยอะแยะมากมายเงินจำนวนมหาศาลถ้าเรามองไปแล้วต่อให้มีเงินขนาดที่จะเลี้ยงเราจะไปหาอาหารจากที่ไหนใครเขาจะทำอาหารทันเลี้ยงคนเป็นหมื่นคนขนาดนั้นคงจะยากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะก็คือว่าพระเยซูได้สอนคนพอสอนไปเสร็จเรียบร้อยใกล้จะหมดวันคนเริ่มหิวสาวกก็เริ่มมาบอกว่าพระองค์ตอนนี้คนเริ่มหิวแล้วแหละส่งเขาออกไปตามตลาดตามอะไรให้เขาไปหาของกินของเขากันเองแต่พระเยซูทรงมีพระทัยสงสารคนอุตส่าห์ตามมาฟังคำเทศนาคำสั่งสอนจากพระองค์บอกว่าไม่ต้องส่งเขาไปให้เขานั่งลงกันเป็นกลุ่มๆเดี๋ยวเราจะเลี้ยงสาวกตกใจคนขนาดนี้จะต้องใช้เงินขนาดไหนในการเลี้ยงไม่มีทางหรอกที่จะทำได้พระองค์บอกว่าแล้วตอนนี้ล่ะเรามีอะไรอยู่บ้างสาวกบอกว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งอยู่ตรงนี้เขาพกอาหารมาด้วยอาหารของเด็กก็คือขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเด็กผู้ชายคนหนึ่งต่อให้อายุตอนนี้10 12ขวบคุณคิดว่าขนมปัง5ก้อนมันจะก้อนขนาดไหนที่แม่เตรียมมาให้ไม่น่าจะเยอะมากนักแต่ว่าเด็กคนนี้เต็มใจเขารู้ว่าพระองค์ต้องการใช้งานและเขาไม่ได้มานั่งคำนวณว่าเท่าที่มีอยู่แค่นี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรใครได้เขารู้แค่ว่าเขามีพระองค์ต้องการงั้นเอาไปเลยแล้วมาดูด้วยกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ข้อ15บอกว่าครั้นเวลาเย็นแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักกันดารด้วยนะคะและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดจบการประชุมเถอะพระองค์
จบเถอะและให้ตัวใครตัวมันให้เขาไปดูแลตัวเขาเองเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้านปล่อยเขาไปดีกว่านั่นคือสาวกบอกฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดถ้าเราเป็นสาวกพระเยซูบอกให้เราเลี้ยงอ่ะเราจะทำยังไงหลายคนคิดหนักนะคะพวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่าที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียง5ก้อนกับปลา2ตัวเท่านั้นถ้าเราเปิดไปดูนะคะในหนังสือลูกาในหนังสือยอห์นก็จะมีการบอกเอาไว้ว่าขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนี้มาจากไหนมาจากเด็กผู้ชายคนนึงเกิดอะไรขึ้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดอะไรที่เข้าไปอยู่ในมือของพระเจ้าอะไรที่เข้าไปอยู่ในมือขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้เพียงแค่บวกงานของพระองค์คือทวีคูณพระองค์คูณขึ้นไปแล้วในข้อ19แล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้าเมื่อทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการนี่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะคะเมื่อเราเอาอะไรวางในมือของพระเจ้าแล้วเราจดจ่อที่พระองค์พระเยซูเองยังทรงแหงนพระพักขึ้นดูพระเจ้าพระองค์จดจ่ออยู่กับพระเจ้าพระองค์ไม่มองว่าอะไรอยู่ในมือพระองค์ไม่ได้คำนวณตามที่มนุษย์คำนวณพระองค์จดจ่อที่พระเจ้าอย่างเดียวและตอนนี้คือมอบให้กับพระองค์พระองค์ขอบคุณพระเจ้าว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นพระองค์ไม่ได้สงสัยพระองค์รู้แค่ว่าใจของพระองค์มีเลี้ยงคนของมีเท่านี้พระเจ้าสามารถทำได้เมื่อพระองค์ถวายคำสาธุการคือขอบคุณพระเจ้าแล้วพระองค์หักส่งให้เหล่าสาวกส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆสาวกก็ส่งต่อกันแล้วก็นำไปแจกให้คนกินคนนั่งกันเป็นกลุ่มๆ กลุ่มๆข้อ20นะคะบอกว่าเขาได้กินอิ่มทุกคนผู้ชายอิ่มนี่ไม่ใช่เรื่องน้อยนะคะผู้ชายอิ่มนี่คือเรื่องใหญ่กินเยอะเขาอิ่มกันทุกคนและยังมีอะไรอีกเศษอาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึง12กระบุงเต็มคนที่เต็มใจคนที่ยอมมอบสิ่งเล็กน้อยให้กับพระเจ้าคนที่ไม่นั่งคำนวณไม่พยายามใช้สมองแบบมนุษย์มาคิดแต่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าต้องการเขาเต็มใจมอบให้พระเจ้าจะทวีกลับไปอีกมากมายเขาได้ถึง12กระบุงเต็มฝ่ายคนที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชาย 5,000 คนมีได้นับผู้หญิงและเด็กการอัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ทั้งในงานรับใช้ทั้งในชีวิตส่วนตัวในธุรกิจของเราเมื่อเรารู้ว่าเราทำงานของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานของพระเจ้าหรืองานที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วเรามอบความสามารถนั้นให้กับพระเจ้าพระเจ้าลูกมีอยู่เท่านี้ลูกมีความรู้อยู่เท่านี้แต่ลูกมอบให้กับพระองค์พระองค์เรียกให้ลูกทำงานใหญ่ขนาดนั้นจะทำได้อย่างไรลูกไม่สนลูกจะตอบเหมือนมารีตอนที่ทูตสวรรค์มาบอกว่าจะมีพระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดตอบรับอย่างเดียวในหนังสือสุภาษิตบทที่5ข้อบทที่3ข้อ5ได้บอกเอาไว้ว่ายังไงคะคริสเตียนหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับข้อนี้อยู่แล้วนะคะสุภาษิตบทที่3ข้อ5คนที่ยังไม่คุ้นลองเปิดมาดูด้วยกันนะคะจงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าจงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราวางใจพระเจ้าอย่างสุดใจและนี่คือคำสั่งคริสเตียนหลายคนชอบไปบอกกับคนอื่นว่าลองเชื่อพระเจ้าดูพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าลองเชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกจงวางใจพระเจ้านี่คือคำสั่งของพระองค์ทำไมพระองค์กล้าเขียนอย่างนี้เพราะพระองค์รู้ดีว่าพระองค์มีความสามารถอย่างไรบ้างพระองค์รู้ว่าพระองค์ทำได้พระองค์รู้ว่าเมื่อเราเชื่อเราวางใจพระองค์อย่างเต็มที่อะไรที่จะสามารถเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราได้อะไรที่คนมากมายจะได้รับพรได้จากการที่เรายอมเชื่อฟังพระองค์บอกว่าวางใจอย่างสุดใจอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นวางใจพระเจ้าอย่างสุดใจอะไรที่มีอยู่ในมือมอบให้กับพระองค์เต็มใจอย่าคิดคำนวณอย่าสงสัยการอัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้ตรงนี้การอัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวคุณการอัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้ในงานของคุณในการเรียนของคุณในความสัมพันธ์ของคุณและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ในงานรับใช้ของคุณเมื่อคุณลงมือทำงานรับใช้พระเจ้าอย่ามองว่า
โบสถ์นั้นสามารถทำได้ขนาดนี้คนนี้มีเงินขนาดนั้นความสามารถของคนนั้นมีมากกว่าถ้าคุณเชื่อและยอมเชื่อฟังพระเจ้าต่อให้คุณเป็นคนเล็กน้อยแล้วมีเล็กน้อยคุณสามารถที่จะเห็นการอัศจรรย์มากมายได้พระองค์จะพอพระทัยและคุณเต็มใจเหมือนเด็กคนนั้นและจดจ่อเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ได้รับอะไรมายกให้กับพระเจ้ามองที่พระพักของพระองค์แงนหน้าดูฟ้าสวรรค์แล้วบอกพระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่ลูกมอบให้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงกระทำให้งานอันนี้ยิ่งใหญ่และเกิดผลอันมากมายและที่สำคัญที่สุดเมื่อสิ่งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อการอัศจรรย์เกิดขึ้นพระสิริและพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวคุณไม่ได้เก่งความสามารถคุณไม่มีความรอบรู้คุณไม่ได้มากพอคุณไม่สามารถเลี้ยงคน 5,000 คนได้ด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแต่เมื่อพระองค์ทำได้แล้วเกียรติพระสิริทั้งสิ้นยกให้กับพระองค์ถวายพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและเมื่อคุณทำเช่นนั้นพระเจ้าจะใช้คุณครั้งต่อไปอีกการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าคุณจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคนมากมายจะได้รับพระพรผ่านทางความเชื่อฟังของคุณเอเมนไหมคะให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอบคุณที่ชีวิตของเราชีวิตในการดำเนินแบบคริสเตียนของเรานั้นเป็นชีวิตแห่งการอัศจรรย์เป็นชีวิตที่เราจะไม่ลองพระองค์แต่เราจะวางใจพระองค์อย่างสุดใจของเราเราจะไม่สงสัยเราจะไม่คิดคำนวณแต่เราจะทุ่มเทความเชื่อของเราไปที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพราะเรารู้ว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้โดยพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพียงแค่เรานำสิ่งที่เรามีในมือมอบให้กับพระองค์พระองค์จะนำออกไปและทำการอัศจรรย์มากมายคนมากมายรอบตัวเราจะได้รับพระพรและพระองค์จะได้รับพระเกียรติและคำสรรเสริญลูกถวายคำโมทนาพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับคำสอนในวันนี้ลูกเชื่อว่าทุกๆคนได้รับการหวานเอาไว้ในใจของเขาเขาแต่ละคนมีความสามารถบางอย่างที่พระองค์ซ่อนเอาไว้และเมื่อเขาเต็มใจและหยิบออกมาและพร้อมจะมอบให้กับพระองค์พระองค์จะทำการใหญ่ผ่านทางชีวิตของคนเหล่านี้และคนอีกมากมายตลอดชั่วชีวิตของเขาจะได้รับพระพรลูกขอบคุณพระองค์ที่ชีวิตของเขาจะถูกใช้อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเขาจะดีขึ้นเพราะความสามารถที่เขามีอยู่นั้นเขามอบให้กับพระองค์สิ่งที่เขามีอยู่นั้นเขามอบให้กับพระองค์และยิ่งกว่านั้นเขาเทใจให้กับพระองค์และหัวใจของเขานี่เองที่จะก่อให้เกิดการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ได้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมน